ขณะที่ลูกค้าก็ลดในเรื่องของการจัดการลงไปการแพลนนิ่งลงไปรีซอร์สที่จะใช้ตรงนี้ก็ลดลงนะครับมันจึงเป็นลักษณะของวินวินโซลูชันที่ปัจจุบันนะครับทีมเซอร์วิสพรอไวเดอร์หรือว่าโลจิสติกไม่สามารถทำงานเพียงแค่เอาสินค้าไปรับสินค้าจัดเก็บนะครับส่งมอบขนส่งไปให้ลูกค้าไม่เพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีแล้วในระบบโลจิสติกปัจจุบันหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับค่อนข้างบูมอย่างเดียชาวเราเองเนี่ยมีเซอร์วิสทุกตัวที่พูดมาในนี้ครับภายในประเทศไทยแล้วก็แนวโน้มลูกค้าเริ่มที่จะรีเควสเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าต้นทุนที่แพงมากในระบบโลจิสติกก็คือต้นทุนเรื่องของคนนะการที่เขาจะลดรีซอร์สของเขาได้นะครับมา utilize มา optimize resource ของthird party logistics ได้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดต้นทุนของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวสิ่งที่เป็นตัว key drivers ให้เราได้เป็นผู้นำนะครับในระบบ supply chain และ logistics ในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คือเราควรที่จะต้องมีการ coordinate กับนะครับ business function อื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่เราทำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับเราควรจะต้องมีการ collaborate กับ supply chain partner ผมใช้คำว่า partner นะครับเราควรที่จะต้องมี partner ในการทำธุรกิจโดยเฉพาะในงานที่เป็นนอนคอก็คืองานที่ไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวเราไม่ได้ถนัดนะครับในการทำแพคเกจจิ้งเราไม่ได้ถนัดในการจัดหาโฟกลิฟต์หรือซ่อมบำรุงโฟกลิฟต์แต่ว่าเราไปหาพาร์ทเนอร์ตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งลูกเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตัวต่อมาก็คือเราควรจะต้องมองหาในเรื่องของ supply chain synergy นะครับการควบรวมนะครับการควบรวมระบบ supply chain ให้โซ่เนี่ยโซ่ที่มีอยู่เนี่ยมันสั้นลงข้อต่อแต่ละโซ่มันน้อยลงนะครับมันก็ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดภายในกระบวนการลงได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราสามารถทำได้ก็จะทำให้เราได้เปรียบกับคู่แข่งขันหรือคู่แข่งขันภายในตลาดนะครับต่อมา not all customer are created equal ลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกันไม่ได้มีความเท่ากันนะครับเราจะต้องมีความ flexible ในการบริหารจัดการลูกค้าแต่ละรายนะครับถึงแม้ต่อให้เป็นบริษัทที่เป็น globalized มี standardized แค่ไหนนะครับเราก็จะต้องปรับตัวให้ได้กับลูกค้าแต่ละเจ้าเพราะว่าความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันนะครับเช่นเดียวกันตัวสินค้าก็เหมือนกันสินค้าแต่ละลายสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้าแต่ละเซกเมนต์นะครับมีความแตกต่างกันเราจะต้องปรับตัวในการทำธุรกิจอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าที่เป็น consumer product เวลาเขาขายเขาจะขายเป็นล็อตใหญ่ๆการบริหารจัดการก็จะเป็นแบบนึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น retailersปัจจุบันมีการขายเป็นสินค้าเป็นชิ้นย่อยๆก็จะต้องมีการบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเขาต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะต้องปรับตัวให้ได้ทั้งกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้านะครับนอกจากนั้นเราควรที่จะต้อง manage ตัว supply chain cycle นะครับให้มีความ stableอันนี้มันจะตอบโจทย์ได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถบริหารจัดการดีมานด์ในตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของ fulfillment เราสามารถบริหารจัดการเองได้ถ้าปล่อยคนลูกค้าที่ไม่มีความชำนาญสมมตินะครับลูกค้าไม่มีความชำนาญเวลาเขาสั่งออเดอร์ปั๊บอาจจะสั่งเผื่อไว้ทำให้สต็อกสูง impact ก็คือ cost เขาก็สูง volume ในการที่เราจะทำก็สูงไปด้วยนะครับแต่พอถึงผ่านไประยะเวลาหนึ่งลูกค้ารู้ว่าอ้าวฉันสั่งสต็อกเกินไปแล้วก็จะหยุดสั่งวอลุ่มออเดอร์มันก็จะดรอปนะถ้าใครเคยได้ยินทฤษฎีบูวิปแซมมาครับก็
ก็คือว่ามันจะทำให้การบริหารจัดการของเราเนี่ยยากขึ้นการจัดการรีซอร์สก็ยากถ้าในช่วงพีคก็พีคขึ้นไปเลยเราต้องเติมรีซอร์สเข้าไปแต่พอถึงช่วงเวลาที่ออเดอร์หายออเดอร์ดรอปปั๊บอ้าวรีซอร์สเราจะไปไหนล่ะเป็นคอสที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการsupply chain cycle แล้วก็รวมถึงการจัดการ demand ภายในระบบนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนอกจากนี้เรื่องของ system template อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้หลายฟังก์ชันที่เกิดไปเรื่องของ service สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ system นะครับเดิมในการบริหารจัดการโลจิสติกเนี่ยจะเน้นที่คนและกระบวนการเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่เพียงพอเราได้รู้มาแล้วว่าคนมันมีโอกาสที่จะเกิด human error นะครับถึงแม้ว่าเราจะบังคับเขาว่าให้เดินตาม process นะ1 2 3 4 5แต่เขาก็สามารถที่จะกระโดดข้ามหรือไม่ปฏิบัติตาม process หรือกระบวนการนั้นๆได้ system จะเป็นตัวคอตัวนึงที่จะบังคับเขานะครับไม่ใช่ว่า process นำคนแต่เป็น system นำ process และนำคนอีกทีนึงนะครับตรงนี้มันจะช่วยลดโอกาสในที่จะเกิดความผิดพลาดลงไปได้นะครับอย่างปัจจุบัน system อย่างก็จะมี barcode นะครับมันจะบอกเลยว่า I handheld เนี่ยว่าฉันจะต้องไปหยิบสินค้าที่ location A เท่านั้นหยิบสินค้า item A จำนวนเท่านี้เท่านั้นมีการสแกนอันนี้คือ system บังคับคนนะครับเพราะแต่ก่อนที่เราทำ manual picking ก็คือว่าคนเห็นกระดาษปั๊บเลือกเอาเองอาจจะไปเลือกเอาในระบบบอกว่าให้ไปหยิบที่โลเคชัน A แต่โลเคชัน A มันอยู่ไกลอ่ะฉันขี้เกียจเดินนะครับฉันก็ไปเดินหยิบที่โลเคชัน B ซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าได้ตรงนี้ก็จะทำให้สต็อกมีปัญหานะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาเลยจะเน้น process ที่ให้ system นำคนนะครับต่อมาการที่เราจะเป็นผู้นำในตลาดได้เราควรที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยทำให้ลูกค้าหรือคนที่มาดิวกับเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าดิวกับเราละง่ายอ่ะไม่ยุ่งยากนะครับบอกอะไรมาเราไปหาโซลูชันบอกแค่ requirement มาเราไปหาโซลูชันให้เรียบร้อยเสร็จสรรค์นะครับกลุ่มลูกกลุ่มบริษัทในกลุ่มนี้ก็จะสร้างความได้เปรียบเพราะลูกค้ามีความรู้สึกว่าเออดีอ่ะฉันไม่ต้องคิดเดินเข้ามาถึงฉันบอกคุณว่าฉันต้องการ1 2 3 4 5คุณไปจัดการให้ฉันด้วยออกมาเป็น proposal pack เลยอยากได้ call center อยากได้การจัดการขยะมีให้พร้อมจบไหมครับจบเลยมาเจ้าเดียว ไม่ต้องไปเจ้าอื่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับเขาจะเน้นเรื่องของ transparency ในการทำธุรกิจแต่ก่อนเวลาทำธุรกิจมันจะมีเรื่องของการใช้แท็กติกบางทีเวลาเสนอขายลูกค้าอาจจะบอกไม่หมดบอกแค่ว่าเราจะทำเท่านี้เท่านี้ในเซอร์วิสราคาเท่านี้แต่อาจจะรีมาร์คไว้ตัวเล็กๆว่าแต่ถ้าลูกค้ามีอันอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีคิดราคาเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันนะครับ transparency สำคัญเราจะต้องเอาตัว strategy มานะครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้กับลูกค้านะครับว่าลูกค้ามาถึงสิ่งที่เราบอกเขาคือ1 2 3 4 5ครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราควรที่จะอะไรเอาตัวกลยุทธ์ในการทำงานในการวางแผนขององค์กรหรือกลยุทธ์ของบริษัทเราเนี่ยมาเป็นตัวนำสตรัคเจอร์นะครับไม่ใช่ว่าเรามีสตรัคเจอร์โครงสร้างของเราอยู่แล้วแล้วเราถึงจะไปพยายามเขียนกลยุทธ์ในการทำงานของเราเนี่ยแค่มันล้อกับสตรัคเจอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์คือตัวไดรฟ์บริษัทถูกไหมครับสตรัคเจอร์เป็นตัวที่ซัพพอร์ตกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเนี่ยเราควรที่จะต้องปรับเป็นว่าเรามีกลยุทธ์ยังไงเราปรับสตรัคเจอร์ให้เราตามกลยุทธ์ตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยปรับตัวได้ทันกับกลยุทธ์ที่เราวางตัว strategy ที่เราวางเอาไว้หรือปรับตัวได้ทันกับตลาดทีนี้เทรนด์ของโลจิสติกถามว่าเทรนด์ในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกเลย real time inventory management
นะครับตอนนี้ฮิตกันมาก EDI VMI บริษัทไหนไม่มีนี่เรียกว่าเฉยได้แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าอะไรการที่เราเห็น inventory แบบเรียลไทม์สิ่งที่มันช่วยเราคือ1การบริหารจัดการ stock level ทุกคนทราบอยู่แล้วว่า inventory คือ cost ถูกไหมครับยิ่งมี inventory มาก inventory cost ก็จะสูงขึ้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการมันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรามี visibility ในการเห็นแต่ละวันว่าinventory ปัจจุบันเราอยู่ในระดับไหนประมาณการเทียบกับยอดขายในแต่ละวันเทียบกับตัว forecast ยอดขายนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าในการสั่งเติมสินค้าเราควรจะสั่งเติมที่ volume เท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวนี้เป็นเบสิกเลยถ้าเราไป search ดูในเว็บไซต์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันบางทีนะครับมันมีโปรแกรม simulation ให้เราฝึกได้เลยว่าออเดอร์ลูกค้าเท่านี้เราก็ processing day จำนวน50วันในแต่ละวันเราควรจะออเดอร์สินค้าเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันมีการฝึกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ manage inventory ที่ดีก็จะทำให้ cost ของ inventory หรือ cost ของ warehouse เราต่ำลงเท่ากับว่าเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบกับผู้แข่งขันได้นะครับตัวที่2 retailers จะเริ่มที่จะมีการปรับเปลี่ยนองค์กรมากขึ้นผมยกตัวอย่าง Lotus กับ Big C แต่ก่อน Lotus มีเป็นยังไงมีแต่ร้านใหญ่ๆถูกไหมมีแต่เป็นสรรพสินค้าใหญ่ๆอยู่ตามอำเภอเมืองหรือตามอำเภอต่างๆแต่ในตลาดปัจจุบันที่ 7-Eleven เข้ามาปั๊บปรากฏว่าเซเว่นมีกระจายอยู่ทั่วไปเลยเวลาลูกค้าจะซื้อเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปหาโลตัสที่ใหญ่ๆซึ่งอาจจะเดินทางไกลเซเว่นมาวางให้เขาถึงหน้าบ้านเลยนะครับโลตัสก็จะต้องทำการปรับตัวนะครับโดยการเพิ่มbusiness scale ที่เรียกว่าโลตัสเอ็กซ์เพรสเข้ามานะเช่นเดียวกันบิ๊กซีพอโลตัสเอ็กซ์เพรสมาอ้าวบิ๊กซีฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะไม่ได้ละ Big C ก็จะเริ่มปรับองค์กรของตัวเองให้มีตัวช็อปที่เป็นสเกลเล็กเขาเรียกว่า small store format หรือถ้าที่เราเคยเห็นก็คือ mini Big C นะครับซึ่งตอนแรกเริ่มที่ Big C เข้ามาเนี่ยสาขาที่เป็น mini Big C เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ50กว่าสาขาเมื่อสัก3ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนะครับมีมากกว่า300สาขาภายในเวลาแค่3ปีแล้วก็แผนเขายังจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆเขามีไปดีลกับปั๊มบางจากถ้าเราไปปั๊มบางจากก็จะมีมินิบิ๊กซีอยู่ถูกไหมครับเนี่ยครับเป็นการปรับตัวขององค์กรต่างๆโดยเฉพาะที่มีผลกับตลาดมากๆก็คือกลุ่มรีเทลนะครับนอกจากนั้นบิ๊กซีเองเขายังไม่หยุดแค่ตรงนั้นปรากฏว่าปัจจุบันทุกคนทราบเทรนด์การตลาดของอีคอมเมิร์ซมันเข้ามาถูกไหมครับคนเริ่มที่จะไม่ออกจากบ้านละคนเริ่มที่จะอยู่เฉยๆฉันนั่งเปิดโทรศัพท์มือถือฉันก็สามารถสั่งของได้เขาเลยเริ่มเปิด channel ที่เรียกว่า Big C Online นะครับสำหรับสั่งสินค้าที่เป็น Big C และเว็บไซต์ที่ชื่อว่า C Discount นะครับเพื่อเข้ามาต่อสู้กับตลาดในกลุ่มที่เป็นออนไลน์แล้วก็อีคอมเมิร์ซตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันกระทบอะไรแต่ที่ผมบอกว่ารีเทลเป็นเซกชันที่เซกเมนต์ที่มีผลกระทบกับตลาดแล้วก็ระบบโลจิสติกค่อนข้างมากการที่เขาเปลี่ยนหมวดการขายจากไซส์ใหญ่เปลี่ยนเป็นไซส์เล็กลงมีพื้นที่กระจายมากขึ้นระบบทรานสปอร์ตระบบขนส่งแน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทางสินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเราเคยพลิกสินค้าเวลาเข้าโมเดิร์นเทรดก็พลิกไปเป็นพาเลทใหญ่ๆได้เลยเราก็จะต้องมีการพลิกเป็นชิ้นๆมากขึ้นเพราะเวลายอดขายเขาขายเป็นชิ้นบางตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งไปเป็นกล่องหรือเต็มแพ็คถูกไหมครับถ้าตัวที่ขายไม่ดีเขาสั่งแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นก็เพียงพอแล้ว
เราจะต้องเปลี่ยนโหมดในการหยิบสินค้ามาเป็นหยิบเป็นรายชิ้นนะครับเรื่องของ transportation rate rate ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงราคานะครับในที่นี้คำว่า transportation rate will increase หมายความว่าอัตราการขนส่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับมันเป็นอะไรที่สวนทางกัน inventory ลดลงเท่ากับว่าการขนส่งเพิ่มมากขึ้นความถี่ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกฝ่ายพยายามที่จะหาโซลูชันที่จะลด inventory ลง inventory cost ของตัวเองลงโหมดหรือ channel ในการขนส่งก็จะต้องมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นการขนส่งจากเดิมที่จะใช้เพียงแค่รถใหญ่วิ่งสัปดาห์ละครั้งวิ่งเป็นเติมสินค้าไม่เพียงพอละเพราะว่าเขาต้องการ manage สต็อกเขาแบบเรียลไทม์การส่งสินค้าไปเติมจะต้องเพิ่มความถี่มากขึ้นนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้มันจะลดต้นทุนได้ยังไงล่ะในเมื่อ inventory cost ลงแต่จากที่ฟังเมื่อกี้เหมือนกับว่า transport cost มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีโซลูชันในส่วนของ transport ที่ทำให้ถึงแม้ว่าความถี่ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาอาจจะเท่าเดิมหรือลดน้อยลงได้เดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับตัวต่อมาเรื่องของ collaborative relationship นะครับเรื่องของการร่วมมือกันนะครับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ความเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมย้ำไว้แล้วเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยบริษัทตัวเองเพียงบริษัทเดียวนะครับแม้แต่ DHL ที่ทุกคนมองว่าเป็น globalize มีเกือบครบวงจรก็ไม่ได้เก่งในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นทีมโลจิสติกหรือเซอร์วิสพรอไวเดอร์ควรที่จะต้องวิ่งมองหาละว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่จะเอามาช่วยให้เราสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งขันมีอะไรบ้างทำยังไงให้เราได้เปรียบในทุกๆด้านนะครับเพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าไม่เลือกเรานะครับถ้าสมมุติว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่ากันราคาเท่ากันไปถึงปั๊บสมมุตินะครับยกตัวอย่างเราเป็นบริษัทโลคอลไปสู้กับบริษัทที่เป็น globalize แน่นอนลูกค้าซื้อ globalize อยู่แล้วความน่าเชื่อถือนะครับเราต้องสร้างจุดเด่นของเราขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถได้เปรียบแล้วก็สามารถแข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นได้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของโมเดลในการส่งถามว่าอดีตในอดีตนะครับโมเดลในการส่งสินค้าของเราเป็นยังไงค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นเลยวันเวย์มาจากโรงงานส่งจะโดยเครื่องบินหรือโดยเรือก็แล้วแต่นะครับมาถึงจุดพักดิสทริบิวชันกระจายโดยรถใหญ่นะครับหรือว่าแอร์ต่อไปปลายทางก็มีเพียงแค่ไม่กี่ที่นะครับอาจจะเป็นแค่โรงงานหรือบริษัทนะครับแล้วก็การขนส่งเป็นระบบวันเวย์นะครับแต่ปัจจุบันไม่เพียงพอด้วยระบบตลาดที่มันเปลี่ยนไปนะครับในการขนส่งชานแนลในการส่งควรจะต้องมีมากขึ้นนะครับในการอินพอร์ตมันไม่ได้มีแค่เครื่องบินหรือแอร์หรือตัวซีเฟรตเข้ามานะครับการที่จะส่งด้วยซีใช้เวลานานราคาถูกจริงแต่ใช้เวลาในการขนส่งนานนะการขนส่งด้วยแอร์รวดเร็วประมาณ2วันถึงแต่ราคาแพงมากคิดเป็นเปอร์คิวบิกเปอร์น้ำหนักนะครับตัวนี้เริ่มมีระบบโลจิสติกของการ cross border เข้ามานะครับก็คือการขนส่งโดยทรัคหรือโดยรถบรรทุกนะครับอย่างเช่นที่ผมเห็นลูกค้า 2-3-4 รายแล้วเขาสามารถลดต้นทุนลงได้มากกว่าครึ่งจากการเปลี่ยนโหมดการส่งสินค้าด่วนนะครับเดิมตัวที่ด่วนเนี่ยเขาใช้แอร์ทั้งหมดเลยจากสิงคโปร์วิ่งมานะครับปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นทรัควิ่งจากสิงคโปร์มาถึงที่ทางสินค้าที่เมืองไทยเนี่ยดอร์ทูดอร์นะครับ3วันราคาต่ำกว่าแอร์กับครึ่งในขณะเดียวกันตอนนี้ AEC เริ่มเปิดเขาสามารถส่งพอสิงคโปร์วิ่งมาที่เมืองกรุงเทพใช่ไหมครับ
เขาใช้ทรัควิ่งต่อกระจายไปไม่ว่าจะไปพม่าไปลาวไปเวียดนามไปกัมพูชานะครับต้นทุนต่ำกว่าแอร์เยอะนะครับในขณะที่เวลาอาจจะสู้แอร์ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากมายนะนะครับหรือบางครั้งเขาใช้แค่รถขนส่งนะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถ้าเกิดว่าเขามีฮับอยู่ที่ภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่วิ่งตรงไปเลย 20,000 กว่าบาทต้นทุนถูกกว่าแอร์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นชแนลในการขนส่งมันมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไปตามเทรนด์ของตลาดนะครับนอกจากนั้นพอมาถึงแล้วอาจจะส่งมาที่บริษัทหรือฮับต่างๆนะครับเวลาส่งออกจากฮับหรือ warehouse หรือ distribution center โหมดมันก็เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยแอร์การส่งโดยรถบรรทุกอันนี้เป็นของเดิมที่มีอยู่ถ้าเป็นวอลุ่มใหญ่ๆแต่เราบอกแล้วว่าสเกลของความต้องการของตลาดมันลดน้อยลงมันไม่คุ้มใช่ไหมครับที่เราจะต้องเสียไปกับรถใหญ่รถ6ล้อรถ10ล้อที่ขนสินค้าที่ไม่เต็มไปก็จะมีโหมดของรถเล็กไม่ว่าจะเป็นรถกระบะมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งการเดินไปส่งมีจริงนะครับการเดินไปส่งอย่างเช่น DHL นะครับเราไปเปิดกับของลูกค้าฟูจิสล็อกเนี่ยเราเริ่มทำเน็ตเวิร์กเราไปเปิดฮับอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆตามต่างจังหวัดนะครับตามใจกลางเมืองเพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารมันใช้ทั่วไปนี่และส่วนใหญ่มันก็จะกระจุกในตัวเมืองถูกไหมครับในอำเภอเมืองเราไปเปิดฮับกลางเลยกลางตัวเมืองเวลาลูกค้าออเดอร์มา15นาทีเราเดินไปส่งได้ละเพราะหมึกมันเป็นชิ้นเล็กๆถูกไหมครับลดต้นทุนค่าขนส่งลงไปได้ค่อนข้างในขณะที่ปลายทางผู้รับก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมการทำธุรกิจแบบ B2B คือส่งไปหาบริษัทหรือโรงงานเท่านั้นปัจจุบันก็คือเป็นลักษณะของ B2C ก็คือ Business to Consumer การส่งก็ส่งไม่ว่าจะเป็นส่งตามบ้านส่งโรงเรียนส่งโรงงานโรงพยาบาลต่างๆมีหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีทำให้ธุรกิจขนส่งเลือดที่เวลาเขาใช้ตามโรงพยาบาลนะครับเราก็จะมีไปรับแล้วก็ในรถเราก็จะมีเรื่องของการระบบการควบคุมอุณหภูมิเรื่องของการควบคุมคุณภาพต่างๆเราก็ไปส่งให้กับหมอถึงหน้าห้องผ่าตัดตามโรงพยาบาลนะครับบางทีหมอผ่าตัดอยู่ครับลูกค้ากลุ่มที่เป็นเหมือนสแปร์พาร์ทคนนะไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรนะอะไหล่ของพ่นอะไหล่เทียมอะครับบางทีหมอผ่าตัดอยู่แล้วเจอว่าจะต้องเปลี่ยนขาเราจากเดิมมีกระดูกเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าไปเจอว่าเจอตอนผ่าตัดแล้วว่ามันไม่สามารถรักษาได้จะต้องเปลี่ยนเท่านั้นก็จะต้องมีการออเดอร์เดี๋ยวนั้นเลยที่แวร์เฮาส์ก็จะต้องปิดเดี๋ยวนั้นภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงสินค้าจะต้องวิ่งไปถึงไม่ใช่ถึงโรงพยาบาลนะครับถึงหน้าห้องผ่าตัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบการขนส่งที่เปลี่ยนไปนะโหมดการขนส่งเรื่องของ service level นะครับมีบทบาทมากในยุคปัจจุบันทีนี้ถามว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญในระบบโลจิสติกส์แล้วก็ supply chain ในปัจจุบันนะครับส่วนแรกให้เรามอง3ส่วนนะส่วนแรกก็คือตัวเราเอง operational efficiency ปัจจุบันเราสามารถทำ performance ของเราได้ดีพอหรือยังนะครับมีความ transparency มากแค่ไหน resource optimization ดีไหมนะครับเพราะอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนของเราเองใช่ไหมครับนอกจากนั้นเราต้องมาดูว่าในกระบวนการของเราที่เราทำอยู่เดิมเนี่ยผ่านมา3ปี4ปีก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมมันมีอะไรสามารถ improve ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ quality คือคุณภาพจากเดิมเราอาจจะทำได้ 99% เราสามารถปรับปรุงตรงไหนได้ไหมว่าเราจะสามารถทำ accuracy หรือความถูกต้องได้ 100% ซึ่งถ้าเราทำได้มันง่ายมากเลยที่เราจะเดินไปหาลูกค้าอื่นๆแล้วบอกว่านี่นะฉันมีตัวอย่างฉันสามารถเรทให้บริการความถูกต้องของฉันคือ 100% มา12 เดือนติดกันนะครับความน่าเชื่อถือของลูกค้ามันจะตามมา
อันนี้ก็คือการเหมือนกับเช็คสภาพตัวเองก่อนหลังจากนั้นไปดูลูกค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าที่เรามีอยู่สมมติมี10รายเนี่ยในปีนี้มีอยู่10รายปีหน้าเรายังจะสามารถคงลูกค้าทั้ง10รายเอาไว้ได้สร้างความ loyalty ให้กับ customer นะครับลดอัตราการ retention ลงนะครับอย่างที่บอกก็คือเราอาจจะสร้างความจุดแข็งของเราเอา service อื่นๆมาผูกกับลูกค้าการที่ลูกค้าใช้ service ทุกอย่างกับเราเจ้าเดียวมันก็เป็นการยากที่ลูกค้าจะไปหาเจ้าอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรวบทุกอย่างให้บริการทุกอย่างได้ถือเป็นจุดแข็งและเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยยากที่จะเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งเราหรือเจ้าอื่นครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการจัดเซกเมนต์แล้วก็ทาร์เก็ตของลูกค้าอย่างที่เราบอกไปแล้วลูกค้าแต่ละเซกเมนต์โปรดักต์แต่ละเซกเมนต์มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันคนที่จะโอเปเรตก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับเราควรจะจัดกรุ๊ปทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือว่าเซกเมนต์ของกลุ่มลูกค้าของเรานะครับแล้วก็จัดคนที่มีความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆนะครับเข้าไปให้ดูแลลูกค้าในกลุ่มนั้นๆเพื่ออะไร1เพื่อความสมูทในการรันโอเปเรชั่น2เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคนที่เข้ามาบริหารงานบริหารสต็อกบริหารแวร์เฮาส์ให้กับเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะครับอันนี้ก็คือมาดูที่คัสโตเมอร์ปัจจุบันลูกค้าปัจจุบันแต่ถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอครับเพราะว่าการที่เราหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่กับลูกค้าแค่10รายในขณะที่บริษัทอื่นๆนะครับเขาพยายามเดินหาลูกค้าใหม่ในตลาดมีบริษัทใหม่ๆมีลูกค้าอะไรใหม่ๆมีกลุ่มธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นถ้าเราหยุดอยู่กับที่มันก็เหมือนกับว่าเราเดินถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาตัวโฟกัสตัวที่3ก็คือเรื่องของ new business นะครับเราควรที่จะต้องมองหาว่าโซลูชันของเราจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าอะไรอื่นๆได้ยังไงบ้าง based on experience ที่เรามีอยู่กับลูกค้าเดิมเอาไปเป็นโชว์เคสว่านี่นะเบนช์มาร์กกันเราเคยทำให้กับลูกค้าเจ้านี้ได้เป็นแบบนี้ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับนี้นะครับก็ไปเบนช์มาร์กกันก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทเท่ากับว่าเราสามารถเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัทได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเทรนด์ของธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ณัฐพงศ์ได้พูดไปแล้วเรื่องของ B2B มาเป็น B2C นะถามว่า B2C คืออะไร B2C นะครับมันก็คือ Business to Consumer นะครับก็คือเป็นการค้าจากระหว่างบริษัทไปสู่ลูกค้าปลายทางนะครับจากเดิม B2B ก็คือบริษัทไปสู่บริษัทธุรกิจไปสู่ธุรกิจตอนนี้มันจะเป็นจากบริษัทไปสู่เป็น customer ที่ผมยก B2C เพราะว่าถ้ากับบริษัทที่เป็นโลจิสติกแล้วเนี่ยมันจะคอนเซิร์นที่ B2C มากกว่าเพราะ C2C เนี่ยมันจะเป็นลูกค้ารายย่อยนะครับทีนี้เราจะปรับตัวเป็นยังไง B2C ลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึง information ได้ง่ายมากขึ้นนะครับระบบการสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่วนใหญ่นะครับการค้าเวลาเราซื้อกันเนี่ยเราก็จะนึกถึง physical goods เป็นหลักหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปจะซื้อเพลงจะฟังเพลงเราก็ต้องเดินไปเพื่อซื้อ CD DVD หรือเทปคาสเซ็ตก่อนนะครับแต่ปัจจุบันการซื้อเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นการซื้อ information goodsเพราะว่าอะไรครับในการค้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกภาพมากเลยว่าในระบบการขนส่งระบบโลจิสติกมันจะต้องมีตัวผลิตภัณฑ์แต่ในขณะที่ชีวิตจริงผลิตภัณฑ์มันค่อยๆลดลงมันกลับไปเป็น information goods หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
ป็นเชิงข้อมูลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเราอยากซื้อหนังสือเราอยากอ่านหนังสือใหม่เราอยากอ่านหนังสือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปที่ร้านขายหนังสือถูกไหมครับเราสามารถเข้าไปบุ๊กบี้นะครับหรือว่าเข้าไปของ AS หรือผู้ให้บริการต่างๆกดซื้อปั๊บดาวน์โหลดมาให้เราเลยเปิดอ่านจากแท็บเล็ตได้เลยนะครับหรือเราอยากฟังเพลงแต่ก่อนต้องไปหาซื้อซีดีหาซื้อดีวีดีตามช็อปไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าใช้ iPhone ก็ไป iTunes เลยจ่ายตังค์ดาวน์โหลดนะครับหรือตอนนี้มีแอปพลิเคชันใหม่ดังมากจุ๊กนะครับเขาก็จะมีตัวหลอกล่อฟรีแค่ฟังเพลงถ้าอยากฟังเพลงที่